สำหรับคลิปนี้ค่ะแอดจะพามาดูเว็บไซต์ข่าวเกาหลีใต้หลายสำนักเลยทีเดียวนะคะที่เขาได้มีการเสนอข่าวถึงการที่วง Blackpink แล้วก็ BTS เนี่ยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแห่งปีในปี2020นี้ของนิตยสาร Time ที่มีอิทธิพลในสหรัฐอเมริกาในเนื้อหาข่าวนะคะได้มีการพูดถึงประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมของวง BTS ที่ขึ้นสู่อันดับสูงสุดของชาร์ตซิงเกิลหลักของ Billboard Hot 100ด้วยเพลง Dynamite พร้อมทั้งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลประเภท Best Pop Duo แล้วก็ Group Performance สำหรับรางวัล Grammy Award ครั้งที่63นี้แล้วก็ทางด้านวง Blackpink นะคะพวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในปีนี้ด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงจูๆๆๆซึ่งมียอดวิวทะลุเกิน 1.4 พันล้านครั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีจำนวนการดูสูงสุดในกลุ่ม K-POP นอกจากนี้นะคะ Blackpink ก็ยังมีมิวสิกวิดีโออีก2รายการที่มียอดวิวมากกว่า 1,000 ล้านวิวได้แก่เพลง Kill This Love แล้วก็ Boombaya และแอดก็ต้องขอเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะเผื่อว่า Blink คนไหนสนใจไปปั่นยอดวิวสลับกับเพลง How You Like That เพลง As If It's Your Last ก็น่าจะเป็นเพลงที่4ที่ทำให้สาว Blackpink ของพวกเรามียอดวิวเกิน 1,000 ล้านวิวแล้วล่ะค่ะแน่นอนนะคะว่าในเนื้อหาข่าวยังได้ระบุถึงผู้เข้าชิงบุคคลแห่งปีรายชื่ออื่นๆในนิตยสาร Time อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นนะคะกัมมาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีหญิงของสหรัฐโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐคนล่าสุดนายกหญิงของประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ยังมีบุคคลทรงคุณค่าด้านอื่นๆอีกมากมายทั่วโลกเลยล่ะค่ะซึ่งก็ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าไม่ธรรมดาเลยสำหรับศิลปิน K-POP อย่างวง Blackpink แล้วก็ BTS ที่ได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลบุคคลแห่งปีในนิตยสารของชาวอเมริกันกับเขาด้วยโดยรางวัลนี้นะคะจะถูกประกาศขึ้นในวันที่10ธันวาคมนี้แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าถึงจะได้หรือไม่ได้รางวัลนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแค่วง Blackpink ของเราเนี่ยได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลบุคคลแห่งปีในปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของพวกเราชาว Blink คือในฐานะแบบแฟนๆของศิลปินวง Blackpink ซึ่งก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็น่าภูมิใจมากๆแล้วล่ะค่ะแอดก็เอาข่าวนี้มาตอกย้ำนะคะความฮอตความปังของสาว Blackpink กับตำแหน่งวง Girl Group K-POP ระดับโลกมาฝากให้ทุกคนได้รับฟังกันในคลิปนี้นะคะ